ปาล์มน้ำมันถือเป็นพืชเศรษฐกิจที่สำคัญของประเทศไทยโดยประเทศไทยผลิตปาล์มน้ำมันมากที่สุดเป็นอันดับ3ของโลกรองจากมาเลเซียและอินโดนีเซียจังหวัดชลบุรีมีพื้นที่ปลูกปาล์มน้ำมันกว่า 100,000 ไร่ถือเป็นอันดับ1ของภาคตะวันออกพื้นที่ปลูกปาล์มน้ำมันของพี่สนเนี่ยตรงนี้ที่เรายืนเนี่ยกี่ไร่ฮะตรงนี้มันอยู่ราวๆประมาณ50ไร่1ไร่จะปลูกโดยประมาณ20ถึง22ต้นต่อไร่ประมาณ 1,100 ต้นปั๊ดปั๊ดปั๊ดแล้วเราไปส่งที่บริษัทสุขสมบูรณ์น้ำมันปาล์มโอ้หมดลูกหมดแล้วเฮ้ยจะลูกแล้วหมดแล้วเห็นที่ถือว่าเป็นเม็ดปาล์มที่หวานโอ้โหไม่รู้มูนัวไปหมดแล้วเนี่ยแล้วมันอร่อยไปถึงโรงงานหรอกอยู่ในท้องหมดแล้วแล้วตั้งแต่แรกแล้วพี่รู้ไหมว่าต้นปาล์มเนี่ยลูกปาล์มอะไรทั้งหมดเนี่ยมันเอาผลิตไฟฟ้าได้ผลผลิตจากปาล์มเนี่ยก็เคยได้ยินมานะว่าเอาไปผลิตไฟฟ้าได้แต่ยังไม่รู้ขั้นตอนการทำงานของเขานะว่าเขาทำมันยังไงปาล์มน้ำมันจากสวนเมื่อมาถึงกลุ่มบริษัทสุขสมบูรณ์ก็จะผ่านกระบวนการแปรรูปโดยเริ่มต้นจากนำผลปาล์มเข้าตู้นึ่งความร้อนจากนั้นเข้าสู่เครื่องคัดแยกเมล็ดปาล์มออกจากทลายปาล์มเมล็ดปาล์มจะถูกบีบเอาน้ำมันออกเพื่อไปโรงกลั่นและบรรจุออกมาเป็นน้ำมันปาล์มส่วนทลายปาล์มที่คัดแยกออกมานี้จะเป็นเชื้อเพลิงเพื่อนำไปผลิตเป็นไฟฟ้าหนึ่งวันที่ผลิตไฟฟ้าเนี่ยครับต้องใช้ทลายปาล์มเท่าไหร่และต้องผ่านกระบวนการอะไรยังไงบ้างฮะวันหนึ่งเราใช้ประมาณ500ตันทลายปาล์มนะครับแต่แน่นอนทลายปาล์มมันต้องมีความชื้นอยู่ข้างในใช่ครับต้องมาเอากำจัดออกใช่ครับความชื้นต้องระดับเท่าไหร่ฮะประมาณ 45% ครับก็เอาออกไปเกือบครึ่งอ่ะใช่ครับ500ตันก็จะเหลือประมาณ325 330ประมาณนี้ฮะทลายปาล์มเหล่านี้จะถูกกำจัดความชื้นโดยกระบวนการฉีกบีบเพื่อให้ได้เศษทลายปาล์มที่พร้อมเป็นเชื้อเพลิงและเข้าสู่เตาเผาพลังงานความร้อนที่ได้จากการเผาเชื้อเพลิงจะเปลี่ยนสถานะของน้ำให้กลายเป็นไอน้ำอิ่มตัวซึ่งเป็นไอน้ำที่มีความชื้นอยู่เพื่อกำจัดความชื้นในไอน้ำออกไปให้หมดไอน้ำอิ่มตัวเหล่านี้จะเข้าสู่ระบบซุปเปอร์ฮีทผ่านความร้อนที่อุณหภูมิ450องศาเซลเซียสจนความชื้นในไอน้ำถูกกำจัดออกไปจนหมดกลายเป็นไอแห้งเรียกกันว่าไอดงจากนั้นไอดงจะถูกส่งไปขับเคลื่อนกังหันไอน้ำเพื่อหมุนเครื่องกำเนิดไฟฟ้าและผลิตออกมาเป็นกระแสไฟฟ้าเราได้รู้แล้วว่าทลายปาล์มกลายเป็นไฟฟ้าได้อย่างไรแต่อย่าลืมว่าเราทุกคนต้องใช้พลังงานอย่างรู้คุณค่า ทุนพัฒนาไฟฟ้าสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน